สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวล่ามาเร็วสำหรับตัวสวัสด์นะครับคือตัวนี้เนี่ยร่วมทุนกับออมสินนะครับว่ามาทำธุรกิจร่วมกันนะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก็ไปดูที่อีฟินได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาสรุปมานะผมอ่านแล้วปวดหัวนะครับแต่เอาเป็นว่าข้อดีนะข้อดีนะครับข้อดีคือได้ประโยชน์คือขายหุ้น FM ให้ออมสิน FM คืออะไรก็ไม่รู้นะครับ 2ขยายฐานลูกค้าได้แบบเร่งด่วนนะนะครับ3ก็คือต้นทุนทางการเงินจะลดลงอันนี้คือข้อดีนะส่วนดีเทลนี้ก็ไปอ่านเอาใน eFin นะครับข้อเสียผลตอบแทนสินเชื่อต่ำต่ำยังไงก็ตามนี้นะครับข้อเสียอันที่2คือสวัสดิ์อาจต้องปรับโครงสร้างใหม่เพื่อเลี่ยงการทับซ้อนแล้วก็ผลสรุปนะครับคือว่าผลสรุปคือแนะนำให้ซื้อนะครับอันนี้คือทาง eFin บอกมานะสรุปคือให้ซื้อราคาเฉลี่ยที่เหมาะสมนะคือ60.85 บาทนะครับก็น่าสนใจนะถ้าดีลนี้มันจะทำให้ราคาของสวัสด์เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น60 บาทปัจจุบันมันอยู่ที่เท่าไหร่54นะ54ไป60บาทอีก60ก็ 10% อีก 10% นะครับก็น่าสนใจนะคราวนี้นี่คือข่าวเนาะนี่คือข่าวนะครับซึ่งผมสายกราฟนะผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะอ่านแบบอ่านก็งงอ่ะนะครับคืออ่านแล้วงงอะนะแต่ว่าอ่ะมาไม่เป็นไรคือไหนๆก็พลาดหัวมาแล้วนะครับเขาบอกว่าดีนะเราก็มาดูที่กราฟครับเพราะว่าอะไรคืออย่างที่บอกเนาะส่วนอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะคือข่าวเนี่ยมันสร้างได้นะมันพิมพ์ออกมาเนี่ยก็เป็นข่าวได้นะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันก็สร้างได้เหมือนกันแหละจริงนะกราฟก็สร้างได้เหมือนกันแต่ประเด็นคือการที่จะสร้างกราฟเนี่ยให้เป็นแบบขึ้นหรือลงอะไรเงี้ยมันต้องใช้เงินจริงไงใช้เงินเยอะในการสร้างนะครับแต่ว่าข่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะล้านหนึ่ง5 ล้านอะไรเงี้ยก็สร้างได้เนาะแต่นี่มันล้านหนึ่ง5 ล้านนี่สร้างไม่ได้นะครับเนาะผมก็เลยให้ความสำคัญของกราฟมากกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าข่าวไม่ดีนะโอเคเนาะต้องเคลียร์กันไว้ก่อนนะครับแต่ว่ากราฟเนี่ยมันสร้างได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้ใช้เงินไม่ใช่ล้านหนึ่งสองล้านนะเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาวิเคราะห์จากกราฟกันนะครับว่าสวัสดเนี่ยมันมีโอกาสได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือเปล่านะจากการร่วมดีลในครั้งนี้นะครับซึ่งเอาง่ายๆนะแบบไม่คิดอะไรนะมีคนรู้ก่อนละตรงนี้เนี่ยรู้ตั้งแต่ช่วงเนี้ยรู้ตั้งแต่ก่อนพฤศจิการู้ตั้งแต่แถวเนี้ยนะครับมีคนรู้ก่อนแล้วนะเพราะว่าอะไรมีคนรู้ก็มีคนซื้อขึ้นไปไงเห็นไหมขึ้นมาลงมาอยู่ดีอ่ะลงมาอยู่ดีอ่ะปื๊ดนะเห็นไหมมีคนซื้อแล้วนะครับมีคนซื้อแล้วนะดีไหมก็ไม่รู้แต่ว่าเปลี่ยนแนวโน้มอ่ะดีไม่ดีไม่รู้ครับเปลี่ยนแนวโน้มอ่ะนะครับจากแนวโน้มแบบนี้ถูกไหมลงมาแบบนี้ใช่ไหมอยู่ดีพุ่งพวดขึ้นไปเลยอ่ะนะครับซึ่งพุ่งเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนนะตรงนี้เห็นไหมนะครับก็มีคนรู้นะครับมีคนรู้นะโอเคนะครับจากกราฟ time frame day เนาะแล้วไทม์เฟรมมันเราไปไล่ดูจากไทม์เฟรมมันเห็นไหมไทม์เฟรมมันเนี่ยแจ่มเลยนะครับแจ่มเลยเพราะว่าอะไรแพทเทิร์นดูโลไฮเออร์โลแจ่มไหมไปแบบนี้เลยนะไปแบบนี้เลยนะถูกไหมปาบนี่แถวนี้
ใช่ไหมต้องเห็นแล้วนะ80 100บาทอะไรเงี้ยนะครับต้องเห็นแล้วนะใช่ปะเออนะครับก็น่าสนใจนะตัวนี้เราก็ตีแนวรับแนวต้านปึ้งนี่เทียบเลยนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะเออจากสไปเดอร์เวฟนะมีโอกาสขึ้นไปต่อผมตีไว้แล้วนะครับแต่ว่าลบออกก่อนนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนู่นเลย81บาทเลยนะครับจากแพทเทิร์นนี้นะที่แต่ว่าที่เขาให้เท่าไหร่นะ60บาท60บาทเห็นไหมนี่ไงมีแนว60บาท25ตังค์มีโอกาสขึ้นไปได้นะครับจะผ่านไปเนี่ยเนาะเออนะครับไทม์เฟรมมันจำนะครับกลับตัวแล้วด้วยนะไทม์เฟรมมันเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมออกตาลายเนี่ยครับ2เขียวละ2เขียวละเห็นไหมปึ้งสีเขียวทำไฮเป็นสัญญาณการบายนะครับหรือว่าสัญญาณการกับตัวนะครับน่าสนใจเนาะแพทเทิร์นก็นะอย่างน้อยๆมันก็ต้องขึ้นไปทดสอบตรงนี้แล้วนะใช่ป่ะแพทเทิร์นฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นขนาดนี้นะครับน่าสนใจนะครับคราวนี้เนี่ยคือเรารู้แล้วว่าแพทเทิร์นเขาเป็นการกลับตัวเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูจุดเข้าซื้ออ่ะมันให้ซื้อวีคให้ซื้อเดย์ให้ซื้อนะครับคำถามคือ how to do ครับก็ซื้อไงใช่ไหมนะครับก็ซื้อไงนะครับแล้วก็เก็บไปขายแถวนี้80บาทนะครับเก็บไปขายแถวนี้หรืออย่างน้อยๆเราก็ต้องเห็นอ่ะมันมีแนวต้านตรงนี้ไงแนวต้านตรงนี้ก็แถวๆเนี่ยครับมีโอกาสที่ไปตรงนี้ถูกไหมถ้าไม่ผ่านมันก็จะเป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้นี่เป็นไซด์เวย์ในกรอบนี้ก็ล่วงลงมาต่อนะครับอันนี้คือกรณีที่1ที่ไม่ผ่านกรณีที่2มันก็จะทำไซด์เวย์เป็นไซด์เวย์นะอันที่2นะครับอันที่2อันที่3คือ All Time High ใช่ไหมยังไม่ออทําไฮหรอกมันก็ต้องมาเจอตรงนี้ก่อนแถวนี้ก่อนแนวปะทะแถวนี้ก่อนถูกไหมก็80บาทนะครับอันนี้อันที่3นะครับอันที่3ซึ่งอันที่1 2 3เนี่ยทุกอย่างมาบรรจบแถวนี้แหละนั่นคือราคาเป้าหมายเนาะนะครับมีโอกาสนะครับถามว่าสามารถเข้าซื้อได้ไหม HA ยังเป็นสีเขียวอยู่สามารถเข้าซื้อได้นะครับคุณก็วาง stop loss ไว้ที่51บาทเนาะจาก54ขึ้นไปตรงนี้67เนี่ย13บาทเนาะแต่ถ้าคุณโดน51ตรงนี้คุณโดนเท่าไหร่โดน4บาทวางเงิน4บาทเพื่อเอาเงิน13บาทคุ้มไหมคุ้มนะครับอันนี้คือเป็นอย่างน้อยเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นเคสนี้ล่ะขึ้นมาตรงนี้เลยปืดนี่จาก55ไปเท่าไหร่80ได้อีก5เป็น60ได้25โดนเท่าไหร่โดน4คุ้มไหมวางเงิน4บาทเพื่อเอาเงิน25บาทคุ้มมากนะครับคุ้มมากใช่ไหมอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ย1บาท1บาทเพื่อเอา3บาทอ่ะเออนะอันนี้1บาทเพื่อเอา6บาทอ่ะคุ้มไหมอ่ะก็คุ้มนะครับBig Ad นะรู้ว่าเสี่ยงยังไงต้องขอลองป่ะนะครับแล้วก็ Time Frame Month Pattern ขาขึ้น Time Frame Week กับตัวนะครับ Time Frame Day ให้ซัดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนักลงทุนนะครับแล้วก็
ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better ก็สามารถติดต่อเข้ามาทาง LINE ตรงนี้ได้นะครับนะอยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ Money Better ก็สามารถเข้ามาได้นะครับว่าเฮ้ยถ้าจะเรียนรู้นี่ทำไงนะครับพิมพ์เข้ามาถามดูนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ